กินแบบไหนที่แก้ไขหรือลดภาวะดื้ออินซูลินเราคงทราบแล้วว่าภาวะดื้ออินซูลินเป็นต้นเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและการกินเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินเรามาดูกันเลยค่ะเราจะทำอย่างไรตามพี่ปาไปเลยนะวิธีการที่เราจะกินอาหารแบบไหนที่แก้ไขหรือลดภาวะดื้ออินซูลินข้อที่หนึ่งเราต้องลดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะลดลงมาเลือกคาร์โบไฮเดรตชิ้นซ้อนไม่แปรรูปไฟเบอร์เยอะค่ะหากพบว่าดื้ออินซูลินมากเราจะต้องยิ่งลดคาร์บลงให้ได้น้อยกว่า50กรัมเพื่อแก้ปัญหาดื้ออินซูลินที่ร่างกายเรียกว่าใช้น้ำตาลของเราได้น้อยมากค่ะ2โปรตีนโปรตีนต้องมีครบเลือกกินโปรตีนที่มีคุณภาพดีเลือกจากแหล่งอาหารธรรมชาติก่อนโปรตีนเราควรจะทาน 1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมต่อวันนะคะ 3. กินไขมันดีค่ะเริ่มจากอาหารที่อยู่ในธรรมชาติเช่นเนื้อติดมันไข่นมถั่วต่างๆน้ำมันมะกอกอะโวคาโดไขมันดีเหล่านี้ไม่ทำให้อ้วนค่ะแต่กลับทำให้ร่างกายเราเผาผลาญดีขึ้นโอ้ยสุดยอดเลยนะคะและที่สำคัญคือฝึกทำ IF ค่ะหากต้องการแก้ปัญหาด้วยอินซูลินเราควรทำฟาสติ้งให้ได้มากกว่า16ชั่วโมงต่อวันร่างกายจะสามารถใช้ไขมันของเราได้ดีขึ้นค่ะแน่นอนเลยค่ะเราไม่อยากเป็นภาวะด้วยอินซูลินเพราะว่าอะไรคะเราไม่อยากเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคไร้เชื้อแต่เรื้อรังเพราะโรคเหล่านี้ทำให้เงินออมเรารั่วไหลค่ะกลับมาดูแลสุขภาพกันค่ะเชื่อพี่ปลานะคะ